สวัสดีครับทุกคนยินดีเข้าสู่ที่ซอร์ Channel นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ MRT สถานีหลัก2นะครับทุกคนประตู3นะครับผมวันนี้เราจะสอนมือใหม่ขึ้นรถตู้นะครับผมว่าขึ้นยังไงจ่ายตังค์ยังไงปิดประตูยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงข้ามกับห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับผมตรงข้ามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่จอดรถตู้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิธีการนะครับผมว่าเวลาเราจะขึ้นรถตู้เนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวเส้นนี้เลยนะครับผมหลัก2ไปหมอชิดนะครับผมว่าจะมีขั้นตอนการซื้อตั๋วไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปสอบถามดูนะครับผมพี่ไปหมอชิดเท่าไหร่ครับพี่60 บาทตอนนี้รถออก10:30แล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาในเวลาใกล้จะถึงเวลาพอดีนะผมนี่นะใครที่ซื้อตั๋วแล้วก็สามารถนั่งรอบนรถได้แบบนี้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะเช็คเวลาดูครับว่าถ้ารถตู้หลัก2วิ่งไปถ้ารถตู้หมอชิดใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคนี่นะตอนเปิดเขาก็เปิดให้เราอย่างนี้เนี่ยคนดูเวลาปิดนะครับผมปิดแบบนี้นะหักเข้ามาแบบนี้เลยนะครับมันจะเขียนว่าแบบปิดเบาๆนะแล้วก็ปิดเบาๆนะไม่ต้องปิดแรงนะครับผมประมาณนี้นะโอเคพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะผมอันนี้ก็ภายในรถตู้นะผมนี่ก็เงินทอน40 บาทนะครับเมื่อกี้เราจ่ายไป60 บาทนะครับเรื่องจ่ายเงินนะครับทุกคนบางท่ารถบางสถานีก็จ่ายก่อนขึ้นหรือว่าบางที่ก็ไปถึงปลายทางแล้วค่อยจ่ายแล้วแต่บางสถานีที่เราจะขึ้นรถนะครับบางที่มันแบบข้างทางอะไรเงี้ยเป็นแล้วแต่สถานที่นะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเขตหมอชิดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรถตู้ก็จะกำลังจะจอดนะครับเดี๋ยวเราดูรถตู้จอดแล้วก็วิธีการลงนะครับผมมาอย่างนี้เลยนะครับผมก็ตรวจได้เลยดึงอย่างนี้เลยนะครับผมก็ออกมาได้เลยแบบนี้เลยนะฮะนี่ก็เป็นสถานีหมอชิดนะครับผมเนี่ยพอเราลงมาแล้วก็ปิดประตูให้รถนะรถตู้ก็จะออกไปแบบนี้เลยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับรีวิวการขึ้นรถตู้นะครับผมนี่ก็เป็นสถานีรถตู้หมอชิดนะครับผมแต่ละสถานีก็ไม่เหมือนกันนะผมบางสถานีก็เป็นสถานีใหญ่นะผมก็สามารถซื้อตั๋วได้ตามติ๊กเก็ตนะผมส่วนเป็นท่ารถเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถซื้อตั๋วที่คนขับได้เลยนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้อย่าผมต้องกลับก่อนแล้วนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับผม